สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วไร้สาระกับครูแว่นสาระดีๆที่ไม่ไร้สาระเพราะว่าไร้มันแปลว่าจริงครับผมผมก็เอามารวมคำนะฮะเราถ่ายทำกันใหม่ทั้งหมดนะครับของรายการชุดรายการไร้สาระนะครับเพื่อจัดให้มันตรงตามความสามารถที่ผมจะทำได้มากที่สุดแล้วกันนะครับและให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจว่าหรือกลับมาทำใหม่แล้วกันคนที่ดูรายการก็คงจะเริ่มรู้แล้วครับว่าผมขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรวิธีเซิร์ชหาสินค้าหรือสินค้าที่คุณต้องการนะครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆทำเพราะว่า EP มันยังไม่เยอะผมจะพยายามทำให้มันเยอะที่สุดนะครับเวลาคุณเซิร์ชสินค้าที่มันมีในร้านผมเนี่ยคุณลองพิมพ์แบรนด์สินค้าตัวนั้นไปเช่นมีดบักกางเกงโมเลกุลเดี๋ยวผมจะโม้ให้ฟังนะเสื้อเดอะการ์ดออริจินอลวอลลิกอะไรเงี้ยลองเซิร์ชดูพิมพ์ดูนะครับแล้วถ้าเจอถ้าพ่วงกับคำว่าไร้สาระกับครูแว่นเลเทอร์แมนอย่างเงี้ยก็จะมีรุ่นเลเทอร์แมนที่ผมโม้ขึ้นมาทั้งหมดเลยนั่นคือเทคนิคการเซิร์ชนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่จะพยายามเร่งในช่วงแรกนะครับเพราะว่าสินค้าในร้านบอกตรงเยอะจริงทำจนตายก็ไม่หมดมันโคตรเยอะเลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วกันหรือไม่เพื่อนไม่รู้จะทำอะไรลองตามดูรายการไร้สาระครับแต่ถ้าสนใจภาคการเกษตรการทดลองสนุกๆ นะครับผมแนะนำให้คุณไปเจอในครูแว่นเทคโนฟาร์มนะฮะก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งรายการเล่าให้ฟังถ้าอยากฟังเกี่ยวกับการเกษตรก็พิมพ์รายการเล่าให้ฟังนะครับก็จะเจอผมในนั้นนะฮะก็ทำหลายรายการนะเดี๋ยวมีรายการใหม่ๆก็จะถ้านึกได้ก็จะพูดเข้าไปในคลิปโอเคก่อนที่จะไร้สาระไปเรื่อยๆนะครับเลเทอร์แมนผมไปหามาเลเทอร์แมนเป็นแบรนด์อเมริกันของเครื่องมืออเนกประสงค์และมีดทำโดยเลเทอร์แมนทูกรุ๊ปของพอร์ตแลนด์ออริกอนบริษัทก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม2526โดยทิโมธีอะไรสักอย่างโอเคไหมพนักงาน525คนข้อมูลมาประมาณนี้เกิดมาปี2526จำสไปเดอร์โก้คลิปก่อนได้ไหมเกิดมาปี2521สังเกตเลยไหมไอ้พวกมีดแฮนด์มีดทูลจะเกิดมายุคประมาณปี2520หรือปีแถวๆปี1980น่ะจะเป็นพวกเครื่องมือไฮเทคที่ออกมาสู่ในตลาดมันเป็นยุคของสงครามเย็นนะครับเป็นยุคของสงครามทางการเงินเขาเลิกรบกันละพอเลิกรบทหารก็มารวมตัวเอาโนว์ฮาวเอาอะไรมาผลิตสินค้าออกมาขายกันนั่นเองนะครับแล้วเลเทอร์แมนมันคืออะไรพี่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเลเทอร์แมนไมกล้านะครับรายการของผมช่วงที่1แบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงที่1ผมจะคุยเรื่องสเปคของสินค้านะครับช่วงที่2ผมจะคุยในเรื่องของรูปภาพสินค้าว่ามันเป็นยังไงถ่ายจากรูปจริงนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูนิดๆหน่อยๆว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องจินตนาการมากผมทำให้ดูโดยลูกตาเท่าที่จะทำได้แล้วก็ในส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนความนิยมชมชอบฮะว่าผมชอบอะไรของมันแต่ผมคงบอกว่าผมไม่ชอบไม่ได้โอเคไหมอะไรที่ดีชมได้ครับอะไรไม่ดีเก็บไว้ในใจนะครับไปด่าใครออกสื่อเดี๋ยวเราซวยฮะชมออกสื่อดีกว่าไม่มีใครว่าครับคุณไปดูแล้วกันว่าผมชอบมันเรื่องอะไรสินค้าแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันผมชอบอะไรในตัวมันมากนะครับลองไปดูและตัวไหนที่ผมไม่ได้ชมก็ไม่ได้ชมฮะเลทเทอร์แมนไมก้าเปิดมาเข้าไปที่เว็บไซต์ครับทางเข้าผมทำให้แล้วเรียบร้อยราคา 29.95 US ดอลลาร์คูณ34ตุ้ม 1,019 บาทนั่นเป็นราคาที่คุณไปซื้อกับเลทเทอร์แมนเลยครับอย่าลืมนะฮะมันมีค่าขนส่งภาษีนำเข้าแล้วก็ค่าเสียเวลาของคุณในการที่คุณจะไปซื้อเราสามารถหาซื้อเลเทอร์แมนได้มากมายในเมืองไทยก็มีนะครับและอีกอย่างที่สำคัญก็คือเลเทอร์แมนเขาจะมีวอร์ันตีของเขาด้วยกี่ปีผมไม่แน่ใจแต่ซื้อที่ผมบอกเลยผมไม่ประกันให้ใช้ถ้าเกิดมันเสียสินค้าเสียมากผมก็รับผิดชอบให้ไม่ไหวครับเพราะบางคนเอาไปเล่นจนแบบนะแต่โอเคถ้ามันเสื่อมมาจากโรงงานนี่เราก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันน่ะมันมีวิธีครับ
คือถ้าคุณไปซื้อจากร้านตัวแทนเนี่ยคือร้านที่มันใหญ่กว่าผมนะบางทีเขาก็รับผิดชอบคุณก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรเชิญเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีสต็อกเขาอาจจะเป็นผมก็เอาเงี้ยผมตัดเข้ามาอีกทีนึงว่าง่ายๆเถอะแต่ก็ถ้าจะไปเรื่องของบริการหลังการขายสินค้ามันมีประกันไหมผมบอกเลยว่าผมไม่ประกันให้นั่นเองครับถ้าอยากจะซื้อก็มันมีร้านอื่นเยอะครับถ้าคุณต้องการไอ้ตัวประกันตัวเนี้ยนะคุณก็ลองไปติดต่อเขาดูแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าการประกันมันเป็นยังไงเพราะเท่าจากที่ผมขายมาผมก็ยังไม่เคยเจอลูกค้าเคลมนะฮะเท่านั้นเองครับเพราะว่าสินค้ามันก็ดีมาจากต้นทางแล้วครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็อาจจะเป็นที่ผมขายได้ไม่เยอะพอด้วยเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณต้องการประกันคุณลองไปติดต่อดูนะครับแต่ถ้าอยู่ที่ผมไม่สะดวกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมแค่รับมาขายเท่านั้นเองแล้วราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากเนาะลองดูฮะอันนี้ตอบจากจริงจริงจริงใจเลยฮะเท่านั้นเองเลยซื้ออยากซื้อก็ซื้อครับเพราะว่ายี่ห้ออื่นมันก็ไม่ได้มีประกันอะไรครับสไปเดอร์โก้ซีทีเบสเมนไม่มีฮะไม่มีเลยใช่ผมก็ยังขายได้เลยเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ผมจะขายแบบไม่มีประกันผมก็ขายได้โอเคไหมเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าข้อที่หนึ่งนะผมจะบอกนะอย่าไปใช้มีดให้มันเกินกำลังของตัวมันอย่าไปงัดใช้ตามฟังก์ชันมันเช่นส่วนใหญ่มีดจะพังเพราะผิดฟังก์ชันครับใช้มีดคุณเอาไปงัดอย่างเงี้ยไปลองไปงัดได้ไหมมีดไม่ใช่แฉลงถ้าอยากงัดไปเอาแฉลงมางัดมีดมันเอาไว้เฉือนเอาไว้ปาดกรรไกรเล็กๆคุณเอาไปตัดเหล็กอย่างเงี้ยมันก็บิ่นดีวะใช่ไหมอย่างเงี้ยเอาไปตัดไม้ตัดอะไรได้ถ้าอยากตัดเหล็กมันมีครีมมุมของคมตัดอ่ะมันจะหนากว่านี้อันนั้นเอาไว้ตัดเหล็กได้เช่นรุ่นเวฟรุ่นอะไรตัดได้ตัดลวดแต่ลวดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเว้ยมันเป็นแค่รวมทูมาอยากตัดพี่อยากตัดใจจะขาดแล้วกูจะต้องตัดเหล็กอันนี้ให้ได้แม่งบางเงินอย่างนิ้วก้อยเข้าโฮมโปรไหมคุณจะตัดมันได้เลยในราคา200-300อ่ะเอาไหมดีกว่าไหมหรือไขควงแบบโอ้ยแม่งขาเป็นไขควงต้องใช้ปากแบนใหญ่ๆเรามีอันเล็กเราไปหมุนจนมันบิ่นน่ะมันก็ไม่ตรงใช่ไหมเครื่องมือมันก็ไม่ฟิตมันก็ใช้ไม่ได้ต้องไปคิดที่ความคิดด้วยอย่าไปทดลองอะไรแปลกๆเพราะเครื่องมือมันออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกภายใต้พลังที่มันทำได้อย่าไปทำเกินพลังทานอสใช้กัปตันตัวเดียวไปสู้ไม่ได้หรอกโอเคไหมถ้าอยากจะสู้กับธานอสก็ต้องมีไอ้ธานอสตัวใหญ่ตัวหนึ่งสู้กับมันอะไรอย่างเงี้ยต้องให้งานให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วถ้าอยากให้เอาอายุการใช้งานของเครื่องมือคุณใช้นานนะครับคุณต้องดูแลรักษามันอย่าใช้แรงมันเยอะอย่าใช้มันเกินกำลังนั่นเองนะครับเครื่องมือที่มันมีมาให้มันมีมาทั้งหมด10ชิ้นตามรูปเลย number 7นี่จะเหมาะกับผมมากที่เปิดขวด ที่เปิดขวดที่ผมใช้บ่อยแล้วก็ number 1นี่คือมีดนะครับใบมีดของมันจะเป็น 420HC ฮะเป็นสแตนเลสเกรด420ก็คือเกรดแทบจะล่างสุดเลยราคาไม่แพงใช้งานได้ดีแล้วก็ตรงกรรไกรมีสปริงด้วยเดี๋ยวเขาไปดูในคลิปนะฮะจะมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูมีสกรูไดเวอร์มีเนลคลิปทวิสเตอร์มีที่หนีบครีมหนีบอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเปิดจะมีร่องไอ้ร่องโค้งๆนั่นเขาเรียกว่าร่องเล็บเอาร่องเล็บไปเปิดนะครับคลิปผมมันจะไปเรื่อยๆนะบางทีมันก็ไม่ตรงกับคำพูดนะครับก็เพื่อความไม่น่าเบื่อฮะวิธีฟังของผมง่ายสุดคือนั่งฟังนอนฟังนะเปิดฟังเหมือนวิทยุฮะว่างๆก็มาดูรูปหน่อยรูปก็จะวนอยู่เงี้ยเพราะผมเห่านานกับพูดนะผมเห่านานกว่าภาพเปลี่ยนเดี๋ยวคุณจะเบื่อนะครับมันมีแหวนมาให้ด้วยอันนึงฟีเจอร์ Keyring Attachment คืออะไรก็เอาไว้ให้รวมกับพวงกุญแจได้เลยแล้วก็ไปโดนยึดเที่ยวที่สนามบินโอเคไหมจบผ่านกลัวมากไอ้พวกเนี้ยกลัวสนามบินมันจะชอบยึดมันไปจากเราไกยังมีดวิคตอรี่หรอกเจอกันที่สนามบินเพื่อนบ๊ายบายนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปสนามบินแล้วรู้สึกว่าเราลืมของเนาะเขามีช่องให้เรามีเขามีไปรษณีย์ให้เราส่งกลับบ้านได้ผมลืมประจำครับผมบอกตรงๆลืมประจำไปรษณีย์เนี่ยได้กินตังค์ผมตลอดมันจะมีมีดมีอะไรติดตัวไปสักอันน่ะกูตบดูดีแล้วมึงก็ยังตามกูมาอีกก็ต้องส่งกลับมาอีกนะฮะมีดบางเล่มค่าไปรษณีย์นี่หลายร้อยแล้วก็ยังไม่เข็ดนะก็เลยได้แต่บอกเพื่อนๆเอานะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากลองไปดูคลิปมาผมทำคลิปมาให้ดูเล็กๆน้อยๆครับ
นี่หยิบมาแล้วก็กลางออกมาครับมันจะเป็นอย่างนี้เราถ่ายจากของจริงนะแงบแงบได้แล้วเราก็งัดข้างๆออกมาครับก็โดยใช้เล็บจริงๆฮะเปิดออกมานี่ระวังมือนะเราจะใช้อะไรแบบตั้งใจแล้วก็พับมันปึ๊บเราก็จะเหลือมีดไอ้ป้ายราคานี่จะเกะกะกับผมมากแต่ไม่เป็นไรโอเคไหมฮะใช้งานเล็กๆอย่าไปใช้เกินตัวมันนะครับแล้วก็พวกล็อกอะไรมันก็ค่อนข้างดีฮะฟิตติ้งดีคือถ้าอยากรู้ว่าเลเทอร์แมนเป็นยังไงเริ่มต้นกับรุ่นนี้ก็ไม่เลวครับเพราะว่าราคาไม่สูงแล้วคุณก็ใช้ของมันได้รุ่นที่ใหญ่กว่านี้เครื่องมือจะมีเยอะกว่านี้ครับแล้วก็ทำงานได้คล้ายๆแบบนี้มีแหลมๆมาไว้ขูดๆอะไรมีตะไบงานดีมากเลยครับคุณภาพดีตัวล็อกดีกันไกก็จะมีสปริงด้วยประมาณนี้ครับแล้วข้างหลังมันจะมีสเกลไอ้สเกลเนี่ยผมก็ลองวัดดูนะมันก็ตรงเป๊ะกับสเกลมาตรฐานเมตริกผมก็เทียบกับไม้บรรทัดเดี๋ยวมันก็จะมีรูปให้คุณดูนะครับหรือคุณอาจจะดูมาอ่านไปแล้วเท่านั้นเองนะผมก็พยายามทำทุกฟังก์ชันให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับบางคนไม่ได้มีโอกาสมาดูที่ร้านก็ดูผ่านคลิปนี้ไปก็ได้ครับนะคนขายมีหลายเจ้าครับผมบอกแล้วฮะผมทำคลิปเอาเลยเพื่อนเต็มที่เลยฮะชั่วโมงนี้อยากทำอะไรอยากช่วยกันเอาเลยเจ้าไหนสะดวกตรงไหนคุณซื้อเลยครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาซื้อที่ผมนะแต่ถ้าคุณมาซื้อที่ผมผมต้องขอบคุณมากนะครับราคาผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะเพราะว่าราคามันก็จะมีผันเปลี่ยนแปลงไปแล้วราคาที่อยู่ในใต้คลิป YouTube ของผมเป็นราคาที่ผมขายได้ถูกที่สุดแล้วเท่านี้ส่วนในช่องทางอื่นราคาอาจจะแพงกว่านี้บ้างหรืออาจจะเท่านี้ก็แล้วแต่ที่มาของช่องทางครับแล้วแต่โปรโมชั่นอะไรอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะครับต้องบอกให้เพื่อนเข้าใจกันด้วยนะฮะแล้วอยากได้ราคานี้มีอย่างเดียวโทรหาผมเลยเรานัดไปเจอก็ได้หรือยังไงให้มันสะดวกหรือจะมานัดมาเจอที่ร้านหรือโอเคพี่ราคานี้ผมส่งไปไปรษณีย์ก็ได้ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน30บาท EMS 50บาทนะครับประมาณนี้ทีนี้มาช่วงสุดท้ายละผมชอบตัวนี้มันเพราะอะไรผมว่านะมันเริ่มต้นที่ดีราคาไม่แพงราคาไม่แพงถ้าคุณอย่างนี้ก่อนคุณอย่าไปเทียบคุณอย่าไปเทียบกับอย่างอื่นคุณอย่าไปเทียบกับอย่างอื่นถ้าคุณไปเทียบกับอย่างอื่นเมื่อไหร่ไอ้ตัวนี้จะดูแพงนะดีเช่นคุณไปเทียบกับกรรไกรคุณซื้อกรรไกรไขควงรวมกันมาเลยนะไขควงกรรไกรมีดเล็กๆรวมกันมาเลยนะราคาไม่ข้าม300อ่ะแต่ว่ามันจะไม่เล็กอย่างนี้ดิคุณซื้อฟังก์ชันมากองรวมกันให้มันได้แบบไอ้นี่เลยผมว่าซื้อคุณซื้อได้ในราคาไม่เกิน300แน่ๆแต่พวกนั้นก็จะเป็นของพื้นฐานครับทั่วๆไปนะฮะแต่ถ้าคุณอยากมีของเล่นสนุกๆอันนี้ผมมองมันอยู่ในหมวดของของเล่นเลยนะของเล่นของสะสมใช้งานได้บ้างตามฟังก์ชันของมันไอ้กรรไกรอันเนี้ยจะไปสู้กรรไกรอันใหญ่ๆตามดีโป้ได้มั้ยไม่ได้ครับตัดสู้ไม่ได้แต่กรรไกรในดีโป้มันพับเล็กๆแบบนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นสแตนเลสทั้งตัวคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเรื่องราคากับฟังก์ชันเนี่ยคุณลืมไปเลยคุณมามองที่ตัวมันเนี่ยว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเราโอเคกับมันไหมบริษัทเขาออกแบบมาขายราคาเนี่ยเราจะได้ของเล่นรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยสนุกเก๋ๆเท่ๆดิถ้าคุณโอเคคุณก็ค่อยซื้อไปครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคจะซื้ออย่างอื่นได้ไอ้นี่ไม่ใช่ความสุขของคุณก็อย่าไปทำเพราะคุณทำแล้วคุณจะไม่มีความสุขเพราะคุณซื้อมาบางทีมันงบประมาณมันคุณเก็บตังค์มาเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมใช่ไหมไปจ่ายค่าน้ำไปจ่ายค่าไฟไปจ่ายค่าบ้านก่อนแล้วถ้ามันเหลือจริงๆอยากเล่นจริงๆค่อยซื้อไม่ซื้อไม่ตายฮะเชื่อผมไม่ซื้อไม่ตายถ้าอยากซื้อต้องมีความสุขพื้นฐานก่อนแต่ถ้าต้องเก็บตังค์อดมื้อกินมื้อเพื่อจะต้องมาได้ไอ้กรรไกรอันเล็กๆเนี่ยนะมันไม่ใช่วัตถุวิเศษครับมันเป็นของเล่นที่หลายๆอย่างมารวมกันนี่คือความวิเศษของมันแล้วเขาทำให้เล็กให้มันเป็นสมาร์ทอ่ะนั่นคือไอเดียของเขาครับถ้าคุณชอบของเล่นที่เป็นไอเดียแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่เดือดร้อนคุณก็ซื้อไปเถอะครับโอเคมะเพราะจริงๆนะเพื่อนหลายๆคนเขาคาดหวังว่ามันจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เด็ดมันจะเป็นค้อนของทอกูได้มาแล้วมันไม่ใช่เว้ยอย่าเข้าใจผิดผมพยายามทำให้ดูแล้วคุณจะได้เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ซื้อไปราคานี้ฉันไม่เดือดร้อนอ่ะฉันอยากได้หรือฉันอยากได้ Little Man Wave ก็ฉันอยากมีอ่ะทำไมอ่ะไม่แปลกฮะจัดไปครับผมใช้งานได้ฮะมันก็งอก็แก๊กได้
เคไหมเดี๋ยวก็เราไล่ไปเนาะตามที่เวลาเราจะเอื้อโอเควันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ